สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่16พฤศจิกายนนะเวลาประมาณ8โมงนะครับในส่วนวันนี้เรามาเริ่มกันที่กราฟเดลี่ก่อนเลยในส่วนกราฟเดลี่นะครับราคาเนี่ยทองคํคำเท่าสังเกตด,ดีนะจะเห็นว่ามันขึ้นมาทั้งหมด1 2 3 4แท่งและหลายแท่งมากนะครับยังไม่การพักตัวเลยฉะนั้นมันจะต้องมีการพักตัวแน,น่นอนนะที่คำถามคือจะพักตัวตอนไหนผมมองว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งมาถึงโซนนี้พอดีเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญบางอย่างนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะทะลุไส้พวกนี้ไปได้ไหมถ้ารู้ไปได้เดี่ยผมว่ายังไงวันนี้กราฟก็ลงต่อได้แน,น่นนะครับในโซนของสี่ชั่วโมงเรามีตาต้าข้างบนตรงนี้แนวรับตรงนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงละอ่าพอดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาลงอยู่นะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันยังจะวิ่งลงต่อได้ถ้าเจ้าแท่งนี้นะครับมันยังปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่นั่นเอง ก็ถ้ามันปิดต่ํากว่าแนวรับแนวรับตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แน่นอนอยู่แล้วแต่นะตอนนี้เราจะเห็นว่านี่ครับมันมาอยู่จุดนี้จุดที่มีไส้เต็มไปหมดไส้พวกนี้เต็มไปหมดแล้วจะเห็นว่าไส้แท่งนี้เขามีการรีแอคกับโซนนี้มีการมีปฏิกิริยาตอบสนอ,องกับโซนนี้พอดีนั่นหมายความว่าจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญนั่นเองก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเนาะในส่วนของทม์เฟรมสามาทีมองว่าถ้าสมมติ ราคาเนี่ยมันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ยังไงก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อในทรงนี้ได้อันนี้คือภาพที่ผมได้ออกหมายก็จะมีการกลับขึ้นมารีเทสโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะวิ่งลงต่อนะครับในส่วนของ G ี p ี p y เรามาเริ่มที่กาฟเดลี่เนาะขออนุญ,ญาตาลบตรงนี้ออกก่อนนะฮะเทรดที่สอรี่เก็กะในส่วน GPP GP ี p y นะครับราคาเมื่อวานมันยังปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่าอืมาแท่งดีนะมันปิดในลักษณะ แบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่พอเจ้าแท่งนี้เนี่ยนะครับมันเปิดต่ากว่าในโซนแบบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสที่กราฟเนี่ยอาจจะวิ่งลงต่อได้โดยแท่งนี้นะครับในสองสี่ชั่วโมงเองก็ตามอ่าตอนนี้พอมาดูสี่ชั่วโมงนะครับก็จะได้อีกมุมหน,นะน,นึ่งว่านะตอนเนี้ยราคาเนี่ยตรงนี้นะฮะนะตอนนี้ราคามันเหมือนจะเริ่มไม่มีวอลลุ่มมันเหมือนจะอยู่ในกรอบตรงนี้ครับจะลงก็ลงไม่ได้จะขึ้น ก็ขึ้นไม่ได้เพราะนั้นอาจจะต้องรอว่าสุดท้ายแล้วมันจะออยังไงต่อตัดสินใจยังไงเหมือนเขาเราตอนนี้มันลังเลอยู่นะครับเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีแนวรับจุดนี้ใช่ไหมครับมีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่ควรเล่นนะควรรอให้มันลุดจัดก,กรอบนี้ก่อนคือตอนนี้เหมือนกับว่าเรากําลังจะไปลบนะฮะในกรอบเนี้เราสามารถที่จะเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันเสี่ยงมากสนามลบตรงนี้ผมว่าไม่ควรสู้นะฮะอาจจะไปสู้ข้างบนตรงนี้เมื่อราคามีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ไปได้ทะลุดาานนห้้ตรงไไป อาจจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับอาจจะขึ้นมาถึงโซนตรงนี้ได้เลยเนาะ่วนของขาเซลล์นะครับผมคิดว่าก็น่าจะเซลล์ได้เมื่อต่ำ่าโซนนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ในกรอบนะครับเราควรท่องไว้ว่าโซนนี้ไม่ควรเล่นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทำก็คืออาจจะหยิบเจ้าตัวนี้มาครับตัวเทคแล้วเขียนว่า no trade zone นะครับเขียนแบบนี้ได้เลยเพื่อได้ท่องไว้ว่าอ๋อโซนนี้เราห้ามเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นนะครับจะได้ไม่เสียเทียนที่ผมปรับยังไงเนี่ยขนาดไซส์ พารามิเตอร์ประมาณ40นะครับเขียนไว้เลยครับแบบนี้จะได้ห้ามใจเลยแล้วอ๋อโซนนี้ห้ามเล่นเทรดนะครับ่วนทองคําก็เหมือนกันทองคําก็ตอนเนี้ยโซนเนี้ยเราก็เขียนไว้เลยครับว่าห้ามเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้เพราะว่าโซนนี้อันตรายก็เขียนลายแต่ตรงนี้ผมรอภาพนี้นะฮะกับตัวเคลื่อนวิ่งลงเนาะ่วนของ GP พีจก็รอนะครับรอดูโครงสร้างราคาสวยๆเนาะเพราะเห็นว่าโอ้โหแท่งเนี้ยแรงซื้อแรงซื้อแรงขายค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับแรงขายเยอะแต่ว่ามันก็ลงต่อไม่ได้ซึ่ง ก็ถือว่าเป็นนัยสำคัญว่าเฮ้ยโซนนี้ยแข็งแรงมากล้วนะครับแรงขายเยอะลงต่อไม่ได้แรงขายเยอะเจ้าแทงนี้นะฮะก็ลงต่อไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นก็ต้องรอดูว่าจะทะลุโซนนี้ไปไหมนะครับผมในส่วนของบิตคอยนะครับบิตคอยเรามาเริ่มกันที่ daily ก่อน Bitcoin เรามีแนวต้านตรงนี้เล็กๆเ,เดี๋ยวผมสเกลฟิกให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง เรามีลนวต้านตรงนี้อยู่นะฮะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ปิดเหนือต้ขึ้นมาได้แต่นี่ครับมันยังติดใต้พวกนี้อยู่อันนี้คืออันตรายมากนะครับในสซองสี่ชั่วโมงต้องปรับโซนนิดหนึ่งให้เข้ากับสี่ชั่วโมงเนาะอ่าณตอนนี้เหมือนราคาเนี่ยมันขึ้นไปทำา i g ไว้ White, นะครับกลับตัวลงมาเพื่อต้องการจะขึ้นต่อเป็นไปได้นะครับในโซนของหนึ่งชั่วโมงป๊ป๊บป,ป๊ปรับโซนให้มันเข้ากับหนึ่งชั่วโมงนะโซนนี้ครับแนวรับ ปึ๊บอ่ะก็อาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาเพื่อหาจังหวะเซลลงไปต่อแบบนี้นั่นเองในโซงของบิตคอยนะครับสามสิบนาทีก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับรอบายเหนือโซนเซลลต่ำกว่าโซนตรงนี้ได้เลย